ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวนี้กันนะครับเป็นเลื่อยวงเดือนนะครับเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดเหล็กโดยเฉพาะนะครับไร้สายด้วยตัวเครื่องเลื่อยตัวนี้นะครับมันเป็นเลื่อยวงเดือนที่ออกแบบมาสำหรับตัดเหล็กโดยเฉพาะนะครับชิ้นงานที่เหมาะกับการจะนำเครื่องเลื่อยตัวนี้ไปตัดนะครับก็จะเป็นพวกเหล็กแผ่นบางพวกเหล็กโปรไฟล์ต่างๆนะครับพวกเหล็กกล่องอะไรพวกนี้นะครับที่มีความหนาไม่มากนะครับถ้าเกิดเป็นชิ้นงานที่มีความหนามากๆนะครับอย่างพวกเหล็ก10มิลขึ้นไปเหล็กกลมที่โตขนาดเป็นนิ้ว2นิ้วพวกนั้นนะครับถามว่าตัดได้ไหมตัดได้นะครับแต่ว่าไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าใบของมันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสึกหรอแล้วก็แตกบินเนี่ยได้สูงนะครับถ้าเกิดใครจะเอามาตัดชิ้นงานหนาๆก็แนะนำเป็นพวกเลื่อยสายพานอะไรพวกนั้นน่าจะเหมาะกว่านะครับเหตุผลที่ผมซื้อเครื่องเลื่อยวงเดือนตัดเหล็กตัวนี้มาใช้นะครับก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาผมตัดเหล็กแผ่นบางนะครับผมก็จะใช้ใบตัดบางแบบนี้นะครับคู่กับเครื่องเจียร์4นิ้วนะครับแต่ว่าปัญหาของมันก็คือมันมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าผมทำงานในช็อปที่พื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะเป็นห้องเล็กๆเนี่ยฝุ่นมันก็ฟุ้งกระจายเยอะนะครับก็เลยเป็นที่มาของเลื่อยวงเดือนตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเวลาใช้งานนะครับมันไม่มีฝุ่นนะครับมันก็จะมีเศษเหล็กบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายเหมือนกับการใช้ใบตัดลักษณะแบบนี้ตัดนะครับแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นยี่ห้อนี้เนื่องจากว่าผมไม่ได้เป็นอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์รีวิวนะครับเนื่องจากว่าผมมีเครื่องมือตัวอื่นของ Milwaukee อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแบตมีแท่นชาร์จอยู่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันใช้แบตเตอรี่นะครับร่วมกันได้เนี่ยผมก็เลยซื้อเครื่องเปล่าของ Milwaukee นะครับมาใช้ร่วมกับแบตที่ผมมีอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดใครที่มีเครื่องมือยี่ห้ออื่นอย่างเช่นมากีต้าเนี่ยครับมีแบตมันอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถซื้อเครื่องเลื่อยวงเดือนตัดเหล็กนะครับของมากีต้าเนี่ยตัวเปล่ามาใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูลักษณะแล้วก็เหมือนสเปคโดยคร่าวๆกันแล้วกันนะครับตัวเครื่องเลื่อยวงเดือนตัวนี้นะครับก็เป็นเลื่อยวงเดือนขนาด150มิลลิเมตรนะครับขนาดใบของมันนะครับก็เอาคร่าวๆก็คือตีไปเป็นประมาณ6นิ้วนะครับตัวใบที่มันแถมมาเนี่ยก็จะเป็นไซส์150มิลลิเมตรนะครับหนา2มิลแล้วก็จำนวนฟันเนี่ยอยู่ที่34ฟันนะครับเป็นใบสำหรับตัดเหล็กโดยเฉพาะเลยนะครับถามว่าตัดไม้ได้ไหมก็ตัดพอตัดได้นะครับแต่ว่าไม่เหมาะนะครับเนื่องจากว่าใบตัดเหล็กกับตัดไม้เนี่ยครับมันค่อนข้างแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดใครจะเอามาตัดไม้เนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ลองหาใบตัดไม้เนี่ยขนาดเดียวกันเนี่ยมาใช้สำหรับตัดไม้โดยเฉพาะจะดีกว่านะอันนี้ก็เป็นไซส์เดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นใบตัดไม้นะครับ150มิลลิเมตรหนา 1.8 40ฟันรูในรู้ว่ารูตรงกลางนะครับเป็นรูขนาด20มิลนะครับก็ตัวเลื่อยตัวนี้นะครับมันสามารถตัดได้ลึกสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ57มิลเท่าที่ผมลองวัดดูนะครับก็ตีเป็นคร่าวๆว่าตัดเหล็กกล่อง2นิ้วได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูสภาพโดยทั่วไปนะครับประมาณนี้นะครับพื้นฐานแล้วแต่ละยี่ห้ออย่างของ Makita อะไรพวกนี้ครับโดยพื้นฐานแล้วไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเต็ดหรือว่ามอเตอร์ไร้แปลงถ่านแล้วนะครับของยี่ห้ออื่นก็น่าจะเป็นไร้แปลงถ่านเหมือนกันแล้วนะครับแล้วก็ตัวฐานเนี่ยก็จะเป็นสเตนเลสนะครับแล้วก็สามารถปรับความลึกในการตัดได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถปรับเอียงซ้ายขวาได้นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยทุกยี่ห้อก็จะปรับเอียงซ้ายขวาไม่ได้นะครับน่าอาจจะเป็นเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการใช้งานนะครับก็ด้านบนนะครับอันนี้ก็จะมีตะขอเอาไว้เกี่ยวเวลาเราทำงานบนที่สูงหรืออะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าเวลาเราเก็บก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่อยากวางกับพื้นก็แขวนได้ตรงนี้ก็จะเป็นเซฟตี้ของเขานะครับถ้าเกิดเราไม่กดก่อนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถกดสวิตช์ในเครื่องทำงานได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นสวิตช์ไฟส่องสว่างด้วยนะครับมันมีหลอด LED อยู่ข้างในนะครับในกรณีที่เรากดตรงนี้ไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับติดค้างอยู่ประมาณ5วิ10วินะผมจำไม่ได้นะครับส่วนตัวการ์ดของเครื่องนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งอันนี้โฆษณาให้หน่อยก็ได้นะครับการที่มันเป็นพลาสติกลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมการันตีได้เลยว่าแข็งแรงนะครับทนทานแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ามันทนต่อการกดทับการบีบอัดได้ดีนะครับแล้วก็ทนต่อการกระแทกได้ดีมากนะครับตอนแรกผมคิดว่าราคาขนาดนี้แล้วทำไมไม่ให้เป็นอลูมิเนียมมานะครับจริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลในตัวของมันอยู่นะครับผมว่าเป็นพลาสติกแบบนี้โอเคแล้วนะครับส่วนด้านนี้
เขาก็จะเสริมเป็นสเตนเลสนะครับน่าจะเป็นสเตนเลสเป็นเหล็กก็ได้สเตนเลสก็ได้ก็แล้วแต่แล้วกันเอาเป็นว่าเป็นสเตนเลสแล้วกันนะครับเอาไว้ป้องกันการสึกหรอของตัวกากนะครับเนื่องจากว่าฝั่งนี้นะครับมันต้องโดนชิ้นงานดันไปด้วยนะครับคูดกับชิ้นงานไปด้วยเขาก็จะเสริมเหล็กแผ่นกันสึกไว้ส่วนกากด้านบนนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกแบบเดียวกับด้านล่างนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นกากใสๆนะครับมองให้เรามองเห็นใบตัดที่อยู่ข้างในได้นะครับเผื่อไว้เล็งตัดหยาบๆนะครับเพียงแต่ว่าพอใช้งานจริงเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าพอใช้งานไปสักครั้งสองครั้งเนี่ยครับมันก็จะมีฝุ่นเกาะข้างในเต็มไปหมดนะครับฝุ่นไม่เท่าไหร่เราเช็ดได้แต่ว่าเศษจากการตัดเนี่ยมันก็เข้าไปขูดไปขีดข้างในด้วยสุดท้ายมันก็มัวแล้วก็เราก็มองเห็นไม่ชัดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะมองไม่เห็นแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็สเปคทั่วไปก็น่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่แบตให้ดูมันก็จะมีไฟติดขึ้นตรงนี้นะครับทุกครั้งที่เราเสียบแบตไฟมันจะขึ้นเองอัตโนมัติของมันนะครับแต่ว่าในกรณีที่ไฟดับแล้วตอนใช้งานจริงนะครับถ้าเรากดสวิตช์ตรงนี้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าปึ๊บไฟมันก็จะติดขึ้นมานะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้นะครับเวลาเราหยุดใช้งานเวลาเราปล่อยสวิตช์นะครับมันก็จะมีเบรกมันก็ใบเลื่อยเนี่ยมันก็จะหยุดหมุนทันทีเลยนะครับลองดูนะครับเสียงก็ถ้าเทียบกับเครื่องเจียร์4นิ้วก็คิดว่าค่อนข้างเบากว่านะครับแล้วก็ตัดได้ค่อนข้างเร็วนะครับในกรณีที่เราตัดกับเหล็กแผ่นบางนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมันเอามาเทียบกันไม่ได้ราคาก็คนละเรื่องแล้วนะครับใบตัดเนี่ยใบหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,200 นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองตัดชิ้นงานให้ดูกันแล้วกันนะครับเอาไว้เป็นตัวอย่างหรือเป็นแนวทางนะครับผมจะลองตัดชิ้นงานเหล็กแผ่นของผมนะครับอันนี้เป็นเหล็กแผ่นหนา 1.2 มิล นะครับแล้วก็จะลองตัดเหล็กแบบอื่นๆให้ดูอีกประมาณ 2-3 ชิ้นนะครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวลองดูครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมสำหรับผมแล้วนะเครื่องตัดเหล็กหรือว่าเลื่อยวงเดือนตัดเหล็กตัวนี้นะครับผมซื้อมาสำหรับตัดพวกงานเหล็กแผ่นบางโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยก็จะเอามาตัดพวกเหล็กกล่องบ้างนะครับในกรณีที่ไม่ได้ต้องการความตั้งฉากความตรงอะไรมากมายนะครับก็ตัดให้มันสั้นๆไปประมาณนั้นตัดครึ่งอะไรแบบนี้นะครับส่วนเหล็กหนาอย่างพวกงานแฟตบาร์อะไรพวกนี้นะครับผมแค่ตัดเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับซึ่งปกติแล้วผมไม่ได้เอามาตัดเหล็กหนาแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามันจะทำให้ตัวฟันของใบเลื่อยนะครับมันสึกหรอค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ข้อเสียของมันอีกอย่างนึงก็คือเรื่องเศษนะครับแว่นเซฟตี้นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเศษที่มันเวลาเราตัดออกมามันมีฝุ่นข้อดีของมันคือไม่มีฝุ่นนะครับแต่ข้อเสียมันคือเศษมันเนี่ยมันจะเป็นเศษเหล็กแหลมๆเล็กๆนะครับคมมากนะครับถ้าเกิดเข้าตาไปในรับรองได้ว่าต้องให้หมอออกอย่างเดียวนะครับเศษลักษณะแบบนี้ผมเคยโดนไปแล้วนะครับตอนนั้นน่าจะเสียค่าใช้จ่ายไปอยู่ประมาณ 3-4,000 นะไปให้หมอสกิปจิ๊บเดียวเนี่ยครับก็อันนี้ต้องเตือนให้ระวังไว้เลยนะครับเรื่องเศษที่เกิดจากการตัดด้วยเครื่องตัดที่เป็นใบวงเดือนลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแท่นหรือว่าแบบมือถือแบบนี้ก็ตามนะครับก็
ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ให้มากเลยนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจเครื่องเลื่อยตัดเหล็กประเภทนี้อยู่นะครับก็ลองพิจารณาดูว่ามันเหมาะแล้วก็มันคุ้มค่ากับงานเราหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ